สวัสดีครับที่ QAD เรามีวิสัยทัศน์เราต้องการที่จะช่วยให้ลูกค้าเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและแน่นอนครับจะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้องค์ประกอบอันหนึ่งก็คือว่า User ต้องมีประสิทธิภาพลองวาดภาพตามผมนะครับถ้าเราสามารถที่จะ access QVD application สามารถจะล็อกอินผ่านเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น IE ไม่ว่าจะเป็น Chrome Firefox หรือ Safari นะครับจากอุปกรณ์อะไรก็ได้ PC Notebook Tablet Smartphone นะลองวาดภาพตามผมนะครับสมมุติเราเป็น CFO นะพอล็อกอินเข้า QVD มาเราก็จะได้พบกับAction Center ของ CFO นะครับซึ่ง QED จะนำเสนอข้อมูลนะที่ CFO ต้องดูหรือมอนิเตอร์สเตตัส financial status ขององค์กรเป็นประจำนะอย่างเช่น Net Profit นะอย่างเช่น DSO หรือว่า Day Purchase Outstanding แล้วเมื่อเราดูสเตตัสอย่างเช่นเราจะเห็น Net Profit Margin นะครับเห็นกราฟไหมครับกราฟสีน้ำเงินต่ำกว่าทาร์เก็ตแล้วนะฮะเราอาจจะสงสัยนะฮะอยากจะเช็ครายละเอียดข้างในดูเราสามารถคลิกจากกราฟอันนี้นะครับซูมมันเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเราจะเลือกดู by quarter by year นะฮะเราจะเลือกดู net profit by region import export หรือว่า by products นะครับแล้วถ้าเราดูข้อมูลตรงนั้นเกิดผิดปกติหรืออยากจะดิวดาวว่าปัญหาที่ทำให้ Net Profit มันต่ำเกิดจากตรงไหนนะฮะเราก็กดลงไปนะแค่คลิกลงไปที่กราฟดิวดาวลงไปข้อมูลในดีเทลนะครับจนกระทั่งดิวดาวลงไปถึงระดับ Transaction นะสะดวกไหมครับวาดภาพใหม่ครับตอนนี้เราเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับล็อกอินเข้าระบบ QED ผ่านเบราว์เซอร์เราได้ Purchasing Manager Dashboard นะครับซึ่งแสดง KPI ที่เราต้องมอนิเตอร์สเตตัสเป็นประจำนะฮะอย่างเช่นซัพพลายเออร์ส่งของ Info on Time หรือเปล่านะครับหรือกราฟถัดไปในเรื่องของมี Action Message ส่งมาจากฝ่ายวางแผนหรือเปล่านะฮะมีออเดอร์ที่ต้องเร่งมีออเดอร์ที่ต้องโพสต์โพนหรือมีออเดอร์ที่ต้องแคนเซิลนะครับอย่างในตัวอย่างมีออเดอร์ที่พาสดีลไปแล้ว9ออเดอร์พอ Purchasing Manager เห็นอย่างนี้เราเทคแอคชั่นได้ถูกไหมครับตัวอย่างถัดมานะฮะเราดิวดาวลงไปดู Purchase In Full On Time นะครับเพราะว่ามีปัญหาแล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์ In Full On Time 78% เท่านั้นเราอาจจะตั้งทาร์เก็ตว่า 90%เราดิวดาวลงไปยังปัญหานะครับเราเลือก KPI ตัว Info นะฮะแล้วเราเลือกดูว่าปัญหาที่ส่งของไม่เต็มตามจำนวนนะครับดิวลงไปได้ว่าเกิดจากซัพพลายเออร์รายไหนนะฮะเราดิวลงไปถึงซัพพลายเออร์ลงไปถึงขั้น Purchase Order ใบไหนที่มีปัญหานะครับนะถ้าเรามีแอปพลิเคชันให้ใช้งานแบบนี้นะครับเราก็น่าจะช่วยมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นวาดภาพใหม่ครับตอนนี้เป็น Path Control นะล็อกอินเข้าระบบ QAD นะครับพอล็อกอินเข้าไปไม่ได้มีเมนูให้เราเลือกเหมือนเวอร์ชันที่เราใช้อยู่นะครับแต่จะมีเมนูสำหรับบทบาทหน้าที่หรือโลเบสนะฮะสำหรับยูเซอร์แต่ละคนนะครับอย่างในตัวอย่างเราเป็น Path Controlเรามีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ purchasing inventory supplier นะพร้อมรอให้เราใช้งานผมยกตัวอย่างถ้าเราจะเรียกฟังก์ชันนะครับเราใช้วิธี search ได้นะฮะในตัวอย่างนี้ก็คือว่าเราต้องการดู stock availability เราเป็น path control หลังจากเปิด browse ของ stock availability นะครับเราอยากเช็คว่ามี inventory ตัวไหนนะครับที่day on hand นะฮะภายใน5วันแล้วก็มี quantity required นะครับ
เราเข้าไปดูในรายละเอียดนะฮะเราสามารถจะฟิลเตอร์ข้อมูลได้ด้วยตัวเอง แล้วฟิลเตอร์ที่เราทำเราใช้วิธีง่ายๆเซฟไว้ใช้ในภายหลังนะนอกจากนี้เราดูด้านขวามือนะครับเราดูทางด้านขวามือนะฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักที่เราดูนะครับมีลิสต์รอให้เราสามารถดิวดาวหรือสืบค้นข้อมูลต่อเนื่องไปได้นะฮะหลังจากเราเช็คแล้วพบว่า inventory พบว่าไอเทมนี้หรือพาร์ทนี้เราจำเป็นต้องเปิด requisition เพื่อสั่งซื้อเพิ่มนะอันนี้คือหน้าจอ requisition ปรากฏว่าหน้าจอ requisition ซึ่งพาร์ทคนนี้ใช้บ่อยๆเนี่ยถ้าเราสังเกตด้านบนแถบเมนูด้านบนนะครับมันจะเขียนว่า quick requisition นั่นก็คือหน้าจอที่เขากำลังใช้อยู่ไม่ใช่ requisition standard เขาสามารถ personalize หน้าจอตัวนี้ด้วยตัวของเขาเองนะฮะอย่างในตัวอย่างนะครับมันมี pop-up window ขึ้นมานะให้ user สามารถเลือกเฟรมหรือ window ที่เขาต้องการใช้งานให้สามารถเลือกได้ว่าฟิลไหนที่เราต้องอัปเดตฟิลไหนที่เราไม่สนใจด้วยตัว user เองแล้วเซฟวิวนี้เทมเพลตนี้ไว้ใช้ในภายหลังนะครับตอนนี้ Path Control เปิด requisition แล้วครับพอเปิด requisition มันจะวิ่งไปให้ manager approve ถูกไหมฮะนอกจากวิ่งไปให้ manager approve แล้วเราสามารถจะแชทหรือส่ง message ไปให้ managerที่จะต้อง approve อย่างในตัวอย่างนะเขาก็แจ้งว่ามีความจำเป็นอะไรที่ต้องสั่งซื้อพาร์ทนี้เพิ่มนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยตัว requisition พร้อมกับ message ก็จะวิ่งไปหา manager นะฮะนอกจากนี้เนี่ยเราถ้าสังเกตแถบด้านบนจะมีคำว่า follow อยู่นะฮะเหมือนกับในพวกโซเชียลที่เราต้องการ follow อะไรถูกไหมครับใน QAD application ใหม่เราสามารถคลิก follow เราเลือกฟิลที่เราสนใจนะครับว่าถ้าฟิลพวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่านะด้วยเงื่อนไขที่เรากำหนดเองให้ notify เตือนเราด้วยทำได้ด้วย user ผู้ใช้ระบบเองนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนภาพมาล็อกอินเป็น manager นะครับพอ manager ล็อกอินเข้ามาบนถาด inbox จะมีข้อความมาเตือนเพื่อรอให้เรา take action นะครับมี2ข้างข้างหนึ่งก็คือเป็น notification คือเป็นข้อความเตือนเหมือนเราแชทหากันได้ในระบบ QAD อีกข้างหนึ่งเป็น task ที่จะต้องทำก็คือจะต้อง approve requisition ใบนี้หรือ reject แล้วแต่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกันครับส่งข้อความตอบกลับไปหานะพาร์ทคอนโทรลคนที่ขอซื้อแมทตัวนี้นะครับแน่นอนไม่ใช่เพียงแต่บนเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อปนะฮะถ้าขอ approve แต่ manager ไม่ได้เข้ามาที่โรงงานนะครับ manager สามารถได้รับข้อความเตือนผ่านอุปกรณ์โมบายที่เขาใช้งานแล้วก็ approve จากอุปกรณ์เหล่านั้นได้นะครับอันนี้ก็คือภาพที่เราใช้งานตัว Channel Island นะครับ User Interface ใหม่ของ QAD ที่จะช่วยให้เราเป็น Effective User ช่วงเช้าเนี่ยคุณบิวได้เล่าให้ฟังแล้ว Channel Island เนี่ย Channel Islandเป็นโปรเจกต์โค้ดเนมของ QAD นะครับไม่ใช่ เป็นแค่เพียง user interface นะฮะ Channel Island ไม่ได้หมายความเฉพาะ user interface ตัวใหม่ที่ผมโชว์ไปนะครับ Channel Island ยังเป็นโปรเจกต์ที่เราสร้าง Enterprise Platform ของ QAD ขึ้นมาใหม่นะฮะซึ่ง Enterprise Platform เนี่ยมี architecture ที่เราจะแยกส่วนต่างๆเป็นโมดูลนะครับอย่างส่วนของ user interface ส่วนของ integration ส่วนของ analytics นะครับเหมือน BBI ปลั๊กเข้าไปอยู่ในตัว QAD นะครับส่วนของ collaboration ที่จะส่ง message
นะข้อความหากันได้นะฮะรวมทั้งส่วนของbusiness service นะครับคุณบิวได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะว่าตัว business service จะแยกapplication QAD เป็นส่วนๆเป็นโมดูล่าซึ่งทำให้ในอนาคตการอัปเกรด QAD เราสามารถเลือกได้นะฮะ financial เราต้องการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2016.1 นะขณะที่ customer module supply chain module เราอัปเกรดเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งจะทำให้อุปสรรคในการอัปเกรดปัจจุบันที่ต้องอัปเกรดทั้งระบบนะเป็นไปได้สะดวกง่ายได้มากขึ้นนะครับคุณวิวไล่ฟังถึง user freedom นะครับบนเบราว์เซอร์อะไรก็ได้บนอุปกรณ์อะไรก็ได้นะมี plug-in analytics มีระบบ security นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่จะให้เรา personalize ได้นะด้วยตัว user เองนะครับสามารถเลือกข้อมูลเลือกฟังก์ชันเลือก KPI เลือกรีพอร์ตที่เราสนใจบิ้วมาเป็นแดชบอร์ดของเราเริ่มวันทำงานด้วยแดชบอร์ดซึ่งแสดงสิ่งที่เราสนใจนะนอกจากนั้นในระดับ IT เราก็สามารถ personalize ตัวซอฟต์แวร์ได้ก็คือเราสามารถทำ extension นะซึ่งจะช่วยให้เราไม่ต้องคัสตอมไมซ์โดยการแก้โค้ดของโปรแกรมนะครับแต่ใช้ tool ที่ QAD provide ให้แพลตฟอร์มที่ QAD provide ให้สร้าง extension ซึ่งจะต่อยอดจากแอปพลิเคชันของ QAD ด้วยตัวของเราเองได้นะครับซึ่งด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้นะช่วยให้เรา personalization ได้มี embedded analytics เป็น modular นะครับอัปเกรดเป็นโมดูลได้นะทำ extension ได้ต่อยอดแอปพลิเคชันได้เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชันอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเราไม่ใช่ build แค่ effective enterprise นะฮะเรา build effective enterprise ได้รวดเร็วคล่องแคล่วมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ของ QAD ขอบคุณครับขอบคุณคุณชอบคิดค่ะตอนนี้เราเปิดฟลอร์เช่นเดียวกันเผื่อท่านใดที่มีคำถามนะคะหรือท่านใดที่อยากจะเขียนคำถามแล้วก็ส่งให้กับทีมงานของเราเพื่อที่จะรวบรวมส่งขึ้นมาบนเวทีนี้เรายินดีเช่นเดียวกันนะคะ Well ladies and gentlemen whether we present and conduct this vision session in Thai but if you would like to ask a question so please feel free to raise your hand up or note down your question on the paperand deliver to our staff nearby มีท่านใดมีคำถามอยากที่จะถามคุณชอบคิดไหมคะวันนี้เราเห็นโปรดักต์ใหม่ๆนะคะที่เรามาแนะนำภายในการจัดงาน QAD Expo Thailand ค่ะไม่มีคำถามแบบนี้แปลว่าวันนี้เราได้นำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไม่มีคำถามงั้นเดี๋ยวผมถามนะครับเอาล่ะยินดีเลยค่ะมีคำถามไหมคะโอเคล้อเล่นครับแต่เรามีของอยากจะแจกให้นะคะได้ครับบอกฟังก์ชันที่ท่านเห็นนะฮะที่ผมแสดงไปเนี่ยที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดนะฮะสักหนึ่งฟังก์ชันฮะหนึ่งความสามารถฟังก์ชันที่ท่านชื่นชอบที่สุดค่ะหนึ่งฟังก์ชันมาแล้วค่ะยกมือก่อนมีไมโครโฟนนะคะเอาละเดี๋ยวทีมงานของเราด้านหน้าค่ะแถวที่2ค่ะ Lady First นะคะยกมือก่อนจากที่ไหนนะคะโอเคด้านนี้เลยค่ะอยากฟังเสียงค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากบริษัททาชิเอสออโตโมทีฟซิสติ้งนะคะฟังก์ชันจากที่นำเสนอไปเมื่อกี้ที่ชอบที่สุดนะคะก็คือเรื่องของ follow ของอีเมลที่สามารถติดตามอีเมลที่ต้องการ follow งานหรือว่าissue ต่างๆที่เราสามารถที่จะทำ level ในการ follow ได้เองด้วยนะคะซึ่งฟีเจอร์ตรงนี้มองว่าถ้าในอนาคตถ้าการอัปเกรดจากโปรแกรมที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ไปเป็นเวอร์ชันที่นำเสนอเมื่อกี้ถ้ามันไม่ได้
พูดตรงๆไม่แพงมากเราก็สนใจที่อยากจะใช้ฟีเจอร์นี้ในการทำงานซึ่งมันจะทำให้เราไม่พลาดอิชชูต่างๆในการทำแอคทิวิตี้ทุกวันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอยากได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรักตรงนี้วันนี้ฝนตกค่ะเดี๋ยวเราขอมอบร่มให้นะคะอีกท่านเชิญได้เลยนะคะไมโครโฟนอยู่อีกแถวหนึ่งเรียนเชิญเลยค่ะเราจะมีไมโครโฟนประจำแต่ละจุดภายในห้องบอลลูนแห่งนี้นะคะเชิญค่ะจากเรียลออโตโมทีฟค่ะก็คือชอบไอตัวฟังก์ชันที่เป็นล็อกอินขึ้นมาแล้วก็โชว์กราฟต่างๆที่ต้องมอนิเตอร์ค่ะแล้วจากนั้นก็ดิวดาวเข้าไปถึงข้างในแล้วก็พอเข้าไปตัวรีพอร์ตอะค่ะก็ยังสามารถรู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรที่เกี่ยวข้องทางด้านขวาสามารถไปดูข้อมูลได้ต่ออีกค่ะก็คือ Action Center กับ Dashboard ใช่ครับผมค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะชอบจังเลยค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายแบบนี้เราอยากให้มีการปฏิสัมพันธ์กันแบบนี้มีท่านไหนอยากจะบอกฟังก์ชันที่คุณชื่นชอบมากที่สุดอีกสักหนึ่งท่านไหมคะด้านหน้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะใช้ไมโครโฟนฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาเชิญเลยนะคะผมจากบริษัท CS Papermill นะครับผมชอบในส่วนของ extension ในส่วนของรูปของดีไซน์ layout ว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของ QAD ในเรื่องของmandate ในเรื่องของการ customization report มันค่อนข้างที่จะมีคอสสูงพอสมดุลสมควรเพราะฉะนั้นถ้ามีทูลตัวนี้มาผมคิดว่าในฝั่งของ IT เองหรือในฝั่งของ user เองก็สามารถจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้นะครับก็คือทำ extension ได้คัสตอมไมซ์หน้าจอได้เองใช่ครับครับผมจริงๆ cost อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะแต่ที่สำคัญคือถ้าเราทำคัสตอมไมซ์มากๆเวลาที่เราจะขยับตัวจะอัปเกรดหรือจะเปลี่ยนอะไรมันก็จะยากไปด้วยนะฉะนั้นถ้ามีฟังก์ชัน extension หรือ provide tool ของ QAD ก็จะช่วยให้มีประโยชน์มากนอกจากเซฟคอสก็ทางคิดว่าก็คงจะไม่น่าแพงเหมือนกันนะครับเขาCarter Bill do you understand what they said they love Channel Island a lot if it's not too expensive to move ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมอบให้เลยนะคะคุณชอบคิดมีอะไรอยากจะฝากไว้ให้สำหรับทุกท่านไหมคะครับผมก็หลายๆท่านอาจจะได้ดูทางทีมงานพรีเซนต์เรื่องชนะไอซ์แลนด์นะฮะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ลองเล่นและอยากจะลองไปเล่นเองนะครับจะเมาส์คลิกบนโน้ตบุ๊กหรือจะเอานิ้วแตะบนแท็บเล็ตนะฮะก็ใช้งาน QED ได้เหมือนกันนะครับเชิญได้ที่บูธครับตอนนี้มีคำถามมาเพราะว่าเซสชันนี้เริ่มสนุกค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยเพราะว่าในช่วงบ่ายเราอยากให้เป็นแบบนี้นะคะคำถามส่งขึ้นมาบนเวทีค่ะฝากถามว่าปัญหาอะไรที่พบมากที่สุดในเวลา implement ระบบเป็นคำถามที่โดนใจใช่ไหมคะใครจะช่วยผมตอบบ้างครับข้อนี้มีใครที่เจอปัญหาจริงๆในตอน implement ระบบบ้างมีท่านใดอยากแชร์เชิญได้เลยนะคะถึงกับน้ำตาไหลเลยครับมีบางท่านพับแขนเสื้อขึ้นมาเลยค่ะมีไหมคะร่วมแชร์กันได้ว่าปัญหาอะไรที่เราพบมากที่สุดตอน implement ระบบเพียบเหรอคะว่าอะไรนะคะข้อมูลหายค่ะด้านหน้าข้อมูลหายมีอีกไหมคะใช้แล้วเชิญได้เลยค่ะร่วมแชร์กันขอบคุณค่ะครับทีมงานมีใครช่วยตอบบ้างครับอันนี้เราเรียกกันว่าส่งบอลกันเลยนะคะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าปัญหาในการ implement ระบบเนี่ยนะฮะตัวสำคัญน่าจะมีอยู่สองส่วนก็คือสปอนเซอร์ชิพจากทางผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็การคัดเลือกทีมงาน
นะทั้งฝั่งลูกค้าเองและทั้งฝั่ง QED ที่จะทำงานประสานกันให้สำเร็จไปได้ตอบดูดีนะฮะใช่แล้วค่ะครับผมวันนี้เป็นเวทีของคุณชอบคิดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณชอบคิดเกสรสมุทรค่ะขอบพระคุณค่ะ